Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi asanin wa da'a bida'watihi ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antan alimun hakim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับที่ให้เราได้ยังมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันนะครับเพื่อทบทวนในเรื่องราวของงานอิสลามซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆอันเนื่องมาจากบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยนับวันมันเริ่มที่จะน้อยแล้วนะเพราะว่าเรามีตัวช่วยเยอะบางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมานั่งรวมตัวกันแบบนี้เรามีสื่อมากมายเรามีโทรศัพท์มือถือเราดูผ่าน YouTube ผ่านการ Facebook Live หลายคนก็เลยอยู่กับบ้านแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้อะนะรักษาบรรยากาศแบบนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะได้มูอามาลาตกันปฏิสัมพันธ์กันเจอหน้ากันพูดคุยกันทักทายกันและจะได้แสดงความห่วงใยต่อกันใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าอยู่บ้านตัวใครตัวมันนานๆคิดถึงกันทีก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้โทรคุยแล้วด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาใช้ไลน์ใช่ไหมไลน์มันก็แค่เป็นตัวหนังสือใช่ไหมเป็นตัวหนังสือแล้วจะหากว่าจะเฟซจะวิดีโอคอลมันก็ต้องดูความเหมาะสมอีกวันนี้ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยยังไม่สวยเลยไม่อยากคอคุยกับใครเห็นไหมล่ะมันก็มีข้ออ้างทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้ามีโอกาสมาอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าเรามีโอกาสในการที่จะได้มาพบปะเจอกันอย่างน้อยๆก็จะได้ให้สลามกันได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันเป็นยังไงบ้างโรคภัยไข้เจ็บทุเราไปบ้างหรือยังล่ะหรือว่ายังต้องกินยากันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะได้เป็นแบบความรู้สึกที่เรารับรู้ร่วมกันเพราะนี่คืออิสลามนะครับและนี่คือวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่เราจะไม่อยู่แบบตัวใครตัวมันเราจะไม่อยู่แบบบ้านจัดสรรนะไม่จากบ้านจัดสรรใช่ไหมบ้านจัดสรรนี่เขาอยู่แบบบ้านใครบ้านมันรู้ว่าบ้านใครรู้ว่าบ้านมันแค่รู้เฉยๆว่าไอ้คนเนี้ยเช้ามามันออกจากบ้านเวลานี้แหละกลับบ้านเวลานี้เป็นใครก็ไม่รู้อันนั้นคือบ้านจัดสรรซึ่งสังคมมุสลิมแบบนั้นไม่ได้นะไม่งั้นเนี่ยเราจะมีมัสยิดไว้ทำไมอ่ะสังเกตไหมสังคมมุสลิมเนี่ยเขาจะต้องมีเป็นชุมชนและมีมัสยิดมีเสียงอาซานแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปรวมตัวกันที่มัสยิดเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าชุมชนมุสลิมเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าขายที่หมดพอขายที่หมดแล้วใครเข้ามาอยู่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาอยู่มันก็เป็นประเด็นต่อมาใช่ไหมเวลามัสยิดอาซานเป็นยังไงเอาแล้วไปฟ้องเขตก็น่าอดทนหน่อยพอถูกฟ้องบ่อยๆเขตก็ต้องมาไหมท่านอิหม่ามลดเสียงลงหน่อยแล้วกันเนาะเขาก็ต้องขอร้องเพราะอะไรเพราะมันคืออะไรล่ะมันคือความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคนอื่นเขาเห็นไหมเพราะนั้นพยายามรักษาสังคมมุสลิมของเราเอาไว้อย่าให้มันอ่อนแอเพราะถ้ามันกระจายกันอยู่มันอ่อนแอแน่นอนอ่อนแอทั้งด้านศาสนาอ่อนแอทั้งด้านการช่วยเหลือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยืนกันเองได้เพราะนั้นความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่กันเป็นญะมาอะห์เนาะเอาละครับหัวข้อที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้เราก็หวังว่าจะให้อัลลอฮ์เมตตาเวลาเรากลับไปพบกับอัลลอฮ์เราก็หวังว่าเราจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นหัวข้อก็เลยตั้งเอาไว้ว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งผลบุญแล้วก็ลดความผิดหรือลดบาปแปลว่าเพิ่มบุญและลดบาปทำยังไงที่จะให้ผลบุญมันเพิ่มและในขณะเดียวกันบาปมันก็ต้องลดด้วยเพราะโดยอัตโนมัติฮะถ้าบุญเพิ่มบาปมันลดแต่ถ้าบาปเพิ่มมาบุญมันก็ลดเหมือนกันมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องอยู่แบบให้บุญเพิ่มเรื่อยๆนะบาปมันจะได้ลดไปเรื่อยๆเพราะท้ายที่สุดเราต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์กันทุกคนเมื่อกลับไปพบกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยการสอบสวนต้องเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงแม้ว่าในดุนยานี้มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อไอเราเนี่ยเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราเชื่อเพราะนั้นเราก็ระวังตัวของเราให้เต็มที่ก็แล้วกันเพราะด่านแรกที่เราต้องเจอแน่นอนก็คือกุโบร์ด่านแรกเลยคือกุโบร์นะที่ฮะดิษนบีบอกว่าถ้าด่านนี้ง่าย ด่านต่อไปง่ายตลอดหมายถึงว่าถ้าด่านนี้ผ่านด่านต่อไปง่ายตลอดแต่ถ้าด่านนี้ไม่ผ่านด่านต่อไปยากตลอดเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ขอดูอาว่าให้เรามีอีหม่านกันได้ตลอดรอดฝั่งทีนี้ไอการจะมีอีหม่านได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็หมายถึงอีหม่านฉันสมบูรณ์แล้วฉันพร้อมจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วไม่ใช่นะเราจะต้องโดนทดสอบไปเรื่อยๆแหละโดนทดสอบไปเรื่อยๆไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างถูกโกงที่โกงทางบ้างถูกโกงเงินกองอะไรโกงหนี้บ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าใครจะโดนเรื่องไหนเพราะสัจธรรมหนึ่งที่อัลเลาะห์บอกกับเราก็คือว่าและแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าไม่ด้วยกับสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งวันนี้เนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีใครที่ไม่เคยโดนทดสอบอะไรเลยบ้างเลยมีไหมไม่มีทุกคนโดนทั้งหมดคนพูดก็โดนคนฟังก็โดนสบายใจได้ฮะไม่มีใครเหลื่อมล้ำกันครับอันนี้คือความยุติธรรมที่อัลเลาะห์ให้เพราะฉะนั้นเราเพียงแต่ต้องทำไมตั้งรับให้ดีเอาความเป็นผู้ศรัทธาของเราเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่ามองเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งอีหม่านมันกระเจิงเพราะทุกคนถูกทดสอบเหมือนกันหมดไม่ได้แปลว่าเราโดนคนเดียวเดี๋ยวจะมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอะอะไรก็ฉันเอะอะไรก็ฉันฉันอีกแล้วฉันอีกแล้วบางคนขอโทษนะฮะบางคนปากเสียไงเวลาโดนปุ๊บแล้วเราโพ่งออกมาเลยเราไม่ตั้งสติสุดท้ายแล้วเนี่ยพออีหม่านมันกระเจิงไม่มีทางได้ผลบุญมันได้แต่บาปอย่างเดียวเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตั้งสติให้ดีอย่าลืมว่าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คุมอีหม่านของตัวเองให้ได้ถ้าเกิดหนักๆก็อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหรือถ้าสามารถทำใจได้ก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลิฮันมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในทุกสภาพการแปลว่าไอ้ที่โดนแค่นี้เนี่ยยังน้อยกว่าคนอื่นเขาก็จะได้สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยหรือว่าหนทางแนวทางเนี่ยเขาตั้งเอาไว้เขาตั้งชื่อจริงๆตามภาษาอาหรับเขาตั้งชื่อว่าเป็นประตูนะ60ประตูไม่ไหวแล้ววันนี้เราเข้าไม่ทันแล้วแหละเอาเท่าที่ได้ก่อนนะแล้วก็ที่เหลือว่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันเล่นตั้ง60ประตูเนี่ยเราประตูแรกจะไปได้กี่นาทียังไม่รู้เลยนะเอาประตูบานแรกเลยครับ ประตูบานแรกเลยเขาเรียกประตูบานแรกหรือหนทางแรกเขาเรียกบาบุตเตาบะประตูแห่งการสำนึกผิดประตูแห่งการเตาบะตัวเราจะเห็นว่าเวลาเขาบอกให้เราทำความดีก่อนที่จะทำข้ออื่นๆเขาให้เราทำข้อนี้ก่อนเลยนะไปดูได้ฮะเวลาเขาบอกว่าคนจะเป็นคนดีต้องทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไอ้ข้ออื่นๆน่ะยังไม่สำคัญเท่าข้อนี้สาเหตุก็เพราะว่าข้อนี้คือข้อที่เรากำลังเคลียร์ตัวเองเพราะถ้าเราเป็นคนขอโทษนะฮะถ้าเราเป็นคนชั่วแปลว่าเราทำดีอัลเลาะห์รับไหมอ่ะไม่รับนะคนชั่วทำดีอัลเลาะห์ไม่รับเพราะคุณยังชั่วอยู่แปลว่าถ้าเรายังเป็นคนไม่ดีตามกติกาที่อัลเลาะห์วางให้เราทำความดีขนาดไหนความดีของเรายังถูกแขวนเอาไว้ก่อนอัลเลาะห์ยังไม่รับเอาง่ายๆเหมือนคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเขาทำความดีอ่ะอัลเลาะห์รับความดีของเขาไหมรับไหมไม่รับนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไงเมื่อเขาไม่ได้เป็นมุสลิมความดีของเขาอัลเลาะห์ไม่ได้ตอบแทนให้ในโลกหน้าแต่โลกนี้เขาได้นะเพราะโลกนี้ต้องอย่าลืมว่าอัลเลาะห์ยุติธรรมเสมออัลเราะห์มานไงอัลเราะห์มานนี่คือสำหรับดุนยานี้เลยผู้ศรัทธาได้ผู้ปฏิเสธได้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไอคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์มันจะรวยวันรวยคืนน่ะนะรวยจนกระทั่งไม่มีที่จะเก็บสตางค์อ่ะไม่แปลกไม่เป็นไรเขาขยันเขาทำมาหากินเขาอะไรก็ว่ากันไปเพราะอัลเลาะห์ให้ทุกคนอยู่แล้วแต่วันกิยามะห์เป็นของเราเท่านั้นครับวันกิยามะห์การตอบแทนจะเป็นของผู้ศรัทธาเท่านั้นแปลว่าผู้ปฏิเสธจะไม่ได้รับคุณงามความดีใดๆจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์เมื่อไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จึงไม่ตอบแทนให้นี่คือความต่างไงฮะเพราะนั้นถึงบอกว่าในดุนยานี้ก็ว่ากันไปนะของใครของมันแต่ในอาคิเราะห์ต้องเป็นของเราอาคิเราะห์ต้องเป็นของเราเพราะนั้นการที่จะเป็นของเราเนี่ยแปลว่าเราต้องเป็นผู้ศรัทธาและถ้าหากว่าเรามีความผิดโอกาสที่มันจะทำให้ความผิดเหล่านั้นมันหมดไปไม่ยากครับไม่ยากถ้าเราไม่เป็นคนดื้อซะอย่างเดียวทุกอย่างแก้ไขได้ถามว่าใครไม่มีความผิดบ้างซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อีกไม่มีมนุษย์คนไหนนะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่มีความผิดถ้าใครก็ตามที่บอกว่าไม่มีความผิดแปลว่ามันน่ะผิดแล้วมันโกหกไงใช่ไหมฉันไม่มีความผิดนั่นมันผิดแล้วเพราะอะไรเพราะมันโกหกมันเป็นไปไม่ได้สัจธรรมเนี่ยเป็นสัจธรรมที่มันอยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ หะดีษนบีจึงบอกว่ากุลบานีอาดัมคัตตออุนวะไครุคัตตออินอัตตาวาบุนลูกหลานของอาดัมทุกคนมีความผิดแต่ผิดที่ดีที่สุดคือผิดแล้วเตาบะสำนึกผิดเป็นเตาวาบีนให้ได้นั่นแหละเพราะนั้นมีนบีท่านเดียวครับมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราคนเดียวที่อัลลอฮ์ยกโทษให้ในบาปที่ผ่านมาและบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของท่านนบีหมายความว่าอัลลอฮ์ยกให้คนเดียวด้วยคนอื่นมีไหมคนอื่นได้สิทธิ์ตรงนี้ไหมไม่ได้ซอฮาบะห์ได้ไหมไม่ได้นะซอฮาบะห์ก็มีความผิดแปลว่าบาปใครบาปมันก็รับผิดชอบตัวเองไปฮะวะลาตัซิรุวาซิรอตูวิซรออุครออันกุรอานอัลลอฮ์บอกไม่มีใครต้องรับผิดชอบบาปของใครแปลว่าบาปใครบาปมันวันนี้ถึงบอกหาความผิดของเราแล้วไม่เป็นคนดื้อเตาบะห์ตัวกับเนื้อกับตัวขอรู้แก่โทษต่ออัลลอฮ์ลาตักนาตูมิรอห์มะติลละอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์แปลว่าโอกาสเป็นของพวกเราทุกคนตราบใดที่มาลัมยูกอริดที่นบีบอกวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกหรือดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นมันตาบะกอบละอันตัตุลูอัชชัมสุมินบักริบิฮาทาบัลลอฮูอะลัยใครก็ตามที่เตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ก่อนที่ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นจากทิศตะวันตกเพราะปกติทุกวันนี้มันขึ้นจากทิศตะวันออกอยู่นะทราบใช่ไหมเช้าวันไหนลองดูนะเช้าวันไหนตื่นนอนมาลองดูซิว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นทิศไหนมันคิดขึ้นไหนมันคิดทั้งทิศนี้ลองกลับหัวให้ดีนะนอนดิ้นหรือเปล่ามันขึ้นปกติวันนี้เรานอนดิ้นใช่ไหมเพราะนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแปลว่าวันกิยามะห์มาถึงแล้วเมื่อวันกิยามะห์มาถึงแล้วการเตาบะห์ตัวการสำนึกผิดของใครก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่รับแล้วครับวิญญาณถึงลูกกระเดือกเหมือนฟิรเอาน่ะถ้าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงนบีมูซาที่หนีฟิรเอาแล้วรอดพ้นปลอดภัยฟิรเอาหรือฟิรอูเนี่ยนะภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรฟาโรห์ใช่ไหมที่จมน้ำตายก่อนตายเขาก็เตาบะห์ตัวนะอามันตูบิรอบบิมูซาวะฮารูนฉันขอศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและฮารูนอัลลอฮ์รับไหมไม่รับแล้วเพราะวิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วไงจะตายแล้วเขาไม่รับแล้วถึงแม้จะบอกเขาก็ไม่รับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างเป็นข้อเตือนใจเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นว่าวันนี้เราเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ต้องย่อมต้องมีความผิดแต่ผิดแล้วอย่าเป็นคนดื้อแค่นั้นเองและพยายามใช้โอกาสที่เรามีอยู่ในการแก้ไขตัวเราเองก่อนที่โอกาสมันจะหมดเพราะถ้าโอกาสหมดเนี่ยไม่มีใครที่จะกลับมาแก้ไขอะไรได้แล้วนะจะกลับไปวันไปวันกิยามะห์แล้วจะกลับมาเหมือนกับที่อัลกุรอานเล่าให้ฟังบอกว่าขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้ฉันได้กลับมาช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ยังดีในดุนยาเนี่ยเพื่อฉันจะกลับมาแก้ไขฟาอัสซัดดะกะวะอะกุมมินัสซอลิฮีนมาทำซอดอกอมาเป็นคนดีอัลเลาะห์เล่าให้ฟังว่ามันจะมีคนแบบนี้อยู่อันนี้เล่าให้ฟังเหตุการณ์เนี่ยยังไม่ได้เกิดแต่มันจะเกิดเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์เล่าให้ฟังแต่เราเนี่ยรู้แล้วไงเราไม่ต้องรอให้ถึงแบบนั้นไม่ต้องรอให้ถึงแบบนั้นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สำนึกผิดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากติกาก็ไม่ได้ยากครับให้มันเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยมันคือศูนย์เสมอแม้กระทั่งการตั้งภาคีก็ตามการทำชิริกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทั้งภาคีก็หมายความว่ายึดเอาสิ่งอื่นใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ์บาปนี่คือบาปที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้แต่ถ้าสำนึกผิดอัลลอฮ์ให้ไหมให้อยู่ดีนั่นแหละก็ยังยกโทษให้เพียงแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันก็มีตามเวลาของมันดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นนะวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกนะถ้าอย่างนั้นว่ากันไปเพราะนั้นโอกาสเป็นของพวกเราเตาบะห์ตัวสำนึกผิดตั้งใจจะไม่กลับไปทำความผิดอันนั้นอีกทำความชั่วเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นบาปใหญ่พยายามออกห่างสลัดทิ้งแล้วใช้วันเวลาที่เหลืออยู่แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทำความดีไปเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครทิ้งนมาดเป็นเรื่องใหญ่บาปอื่นๆนะก็ใหญ่นะแต่บาปนมาดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะนมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่คนที่อะเกนบาเล็กแล้วจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จนกว่าเขาจะตายสมมุติว่าอะเกนบาเล็กตอนอายุ15ตายตอนอายุ65แปลว่าต้องนมาดกี่ปีแสดงว่ามีคนเก่งเลขเหมือนกันนะ50ปีแปลว่า50ปีนี่ต้องละหมาดมาโดยตลอดนี่ปรากฏว่าอาเกนบาเล็ก15แต่มาอาเกนบาเล็กจริงตอน40นั่นแปลว่ามันแล้วก็เสียชีวิตตอนเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 65เพิ่งจะนมาได้กี่ปีเอง25ปีมันหายไปกี่ปีอ่ะหายไปกี่ปี25ปีเหมือนกันใช่ไหมหายไป25ปีไอ้25ปีนั้นน่ะต้องทำยังไงอ่ะต้องเตาบะตัวต้องสำนึกผิดเพราะอะไรเพราะเราเสียโอกาสไปไงเราใช้ชีวิตไปกับการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์25ปีนั่นดีนะว่าอัลเลาะห์ยังเมตตาให้มีอายุต่ออีก25ปีแปลว่าเอาไอ้25ปีนั้นมาใช้ให้เป็นโอกาสเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าเมื่อเราได้โอกาสตรงนี้พยายามเสริมไอ้จุดบกพร่องของเราพยายามดูว่าตรงไหนเป็นช่องโหว่ช่องว่างเติมเข้าไปนะมาดไม่ต้องไปเพิ่มของเขานะเพราะ5เวลาไปเพิ่มอีกไม่ได้ไม่ใช่บางคนมานั่งคำนวณไงขาดไป25ปีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งฉันต้องละหมาดให้ได้วันละสัก50ครั้งละหมาดอยู่นั่นแหละอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์นี่ง่ายนะไม่ได้ยากนะครับนั่นนบีบอกว่าอัดดีนุยุสรุนศาสนาเป็นเรื่องง่ายมากเพราะเราสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ฝืนกับธรรมชาติในความเป็นมนุษย์ของเราอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายมาโดยตลอดเรื่องของการนมาถึงแม้จะเป็นเรื่องใหญ่แต่เวลาทำจริงเนี่ยเอาตามความสามารถของใครของมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเท่ากันเหมือนกันแข็งแรงเหมือนกันอ่านยาวเหมือนกันยืนนานเหมือนกันไหวไหมล่ะไม่ไหวเพราะฉะนั้นฟัตตะกุลลอมัสตะตอตุมตามที่อัลลอฮ์สั่งย่ำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่าที่พวกท่านสามารถแปลว่าทำเท่าที่เราไหวไม่ต้องฝืนครับพอฝืนไปก็ไม่ได้บุญทำไมอ่ะคือเราต้องทำตามที่เราสบายใจอ่ะจะไปฝืนทำไมล่ะฝืนเนี่ยไม่มีความสุขใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันฝืนไม่มีความสุขหรอกแล้วมันก็ไม่ได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่ต้องฝืนพยายามทำด้วยความตั้งใจแล้วหวังผลบุญจากอัลเลาะห์หนึ่งเราจะได้มีความสุขสองเราจะได้บุญนะเพราะฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์สั่งก็ต้องทำอันใดก็ตามที่มันพลาดไปพยายามเพิ่มเติมเสริมเข้าไปบวชที่ผ่านมาหลายคนบอกเมื่อกี้อาเกนบาเล็กตอนอายุ50ใช่ปะเท่าไหร่40งงละอายุ40แปลว่าบวชก็ถามว่าคนไม่ได้ละหมาดมันจะบวชไหมใช่ไหมไม่มีทางก็แปลว่าบวชกับนมาดมันหายไปด้วยกันนั่นแหละเมื่อมันหายไปด้วยกันเนี่ยไอเวลาที่เหลืออยู่ทำยังไงอ่ะปีหนึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวนะบวชอ่ะรอมฎอนมันมีมาแค่ปีละครั้งแต่อีก11เดือนมันยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอไอนมาดไม่เกี่ยวแล้วนะไอนมาดสุนัตเพิ่มเข้าไปหาตะฮัจญุดใส่เข้าไปแต่บวชในรอมฎอนมันแค่ปีละครั้งมันเหลือเวลาอีก11เดือนไงอีก11เดือนก็เอาซะหน่อยสินะเนียดแบบง่ายๆเดือนละ3วันจะได้ตรงกับหะดีษนบีด้วยเดือนละ3วันก็คือเท่าไหร่นะ13 14 15แปลว่า3วันของเดือนอาหรับแต่ละเดือนเนี่ยภาษาอาหรับเขาเรียกไอยามุนไบต์นะก็คือวันที่มีสีนวลก็คือเป็นเดือนข้างขึ้นใช่ป่ะล่ะนั่นแหละจันทร์เต็มดวงอ่ะนะจะได้ตรงสุนนะนบีด้วยนะครับก็อย่างเงี้ยก็บวชเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเราอยู่ตัวแล้วโหยสาวว่า3วันเนี่ยสบายเพิ่มเข้าไปอีกจันทร์กับพฤหัสเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งมี2เดือนหนึ่ง8ไปรวมกันนั่น3เป็น11แล้วนะ11แล้วไหวยังไหวอยู่ไหมยังไหว ถ้าไหวทำไปเพราะว่ารุ่นอย่างนี้คงไม่ห่วงกับเรื่องกินเท่าไหร่แล้วมั้งนะแต่รุ่นเราเนี่ยคงไม่ต้องยุ่งกับเรื่องกินเยอะเพราะนั้นก็กินวันเว้นวันก็พอแล้วนะกินบ้างไม่กินบ้างอะไรก็คงไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะนั้นบวชเห็นไหมเนี่ยโอกาสของคนมีชีวิตไงเตาบ้าตัวแล้วก็ใส่ความดีต่างๆเหล่านี้เข้าไปและอินชาอัลลอฮ์ครับมันจะได้ไปชดเชยทดแทนกับความบกพร่องที่ผ่านมาเพราะนั้นนี่คือประตูบานแรกบานนี้คือบานต้นทางเพราะถ้าบานนี้เคลียร์ไม่ได้บานอื่นหมดสิทธิ์บานนี้คือบานที่เรากำลังขจัดความสกปรกของตัวเองขจัดมูลทินของตัวเองเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าไปสู่บานต่อๆไปได้บานที่2บานที่2นี่เลยตรงกับทุกท่านเลยเมื่อเราอยากจะได้รับความดีอยากจะให้อัลเลาะห์ลดบาปประการที่2บานที่2คือเขาเรียกบาบุนไอนบาบุตอเลบินไอนประตูแห่งการศึกษาเรียนรู้นั่นหมายความว่าการที่เราจะได้ความดีการที่เราจะถูกลดบาปเราต้องเรียนหนังสือและไอการเรียนแน่นอนว่ามันก็มาตามวัยเด็กๆเอาละเราอาจจะบังคับเพราะว่ามันต้องไปโรงเรียนเล็กๆก็ส่งไปเรียนฟัดดูอินนะไปอยู่กับครูเรียนกุรอานเรียนอิสลามเบื้องต้นโตมาหน่อยก็เข้าโรงเรียนพอ พอเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็เข้าระดับต่อๆไปพอเป็นรุ่นเราก็ฟังวิทยุมั่งฟังบรรยายอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าตอลาบุนอินมีฟารีดอตุนอาลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมาตินแปลว่าการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมชายและมุสลิมหญิงนั่นหมายความว่าไม่เรียนได้ไหมไม่ได้และไม่ได้หมายความว่าเรียนเฉพาะเด็กๆนะรุ่นเราก็ต้องเรียนเด็กๆเนี่ยเรียนถามว่าเด็กๆเรียนกับเราเรียนเนี่ยใครเอามาใช้ประโยชน์มากกว่ากันรุ่นเรานี่แหละเพราะเราเรียนปุ๊บเราจะทำเรียนปุ๊บเราจะทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากลัวว่าเราจะไม่มีโอกาสทำไงใช่ว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะอะไรล่ะเพราะเราเขาเรียกนะเปรียบเทียบเหมือนไม้ใกล้ฝั่งใช่ไหมอายุก็น้อยลงไปเรื่อยๆอายุน้อยไปเรื่อยๆใช่ไหมเหลือน้อยไปเรื่อยๆเราก็เรียนรู้อะไรมาแล้วก็พยายามทำในขณะที่เด็กๆเขาไม่ได้คิดแบบเราอยู่แล้วเขาคิดว่าโอกาสของเขายังมีอีกนานทำบ้างไม่ทำบ้างตามแต่เรื่องเขาแต่เราเนี่ยต้องพยายามเก็บทุกรายละเอียดให้ได้แต่แน่นอนว่าจะเรียนในช่วงวัยใดก็แล้วแต่มันต้องใช้ความอุตสาหะเรียนหนังสือต้องใช้ความอุตสาหะต้องใช้ความอดทนอย่างที่มาเนี่ยทุกท่านมาเนี่ยมันก็ต้องมีเจตนาก่อนอันดับแรกว่าฉันจะมาที่นี่มาฟังบรรยายมาเรียนกุรอานมาทบทวนเรื่องราวของอันอิสลามพอเนี่ยเสร็จปุ๊บเช้ามาเราก็ต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวมีการเตรียมความพร้อมมาเนี่ยไม่ใช่ออกจากบ้านแล้วมาถึงนี่เลยที่ไหนเลยใช่ไหมบ้านเราไม่ได้อยู่นี่นะบางคนอยู่นู่นคูขวาใช่ไหมมาไกลอยู่นะอย่างน้อย25กิโลโดยประมาณไม่ต่ำกว่านั้นอันนี้จับกิโลให้เลยไปกลับ50ไปกลับ50กิโล50กิโลเนี่ยจากนี่เนี่ยจะถึงตลาด16แล้วนะเพราะจากหน้ารามถึงตลาด16เนี่ย60กิโลผมไปทุกเดือนผมจำได้ เนี่ยวิ่งเส้นตรงๆเงี้ยเห็นไหมแปลว่าเราใช้ความอุตสาหะไหมใช้นะใช้เงินใช้ทองใช้ความอุตสาหะและใช้ความตั้งใจด้วยนั่นหมายความว่าเรามีการลงทุนเรามีความลำบากเรามีความอุตสาหะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่สูญเปล่าแน่นอนไม่สูญเปล่ายังไงก็ได้บุญเนียดให้ดีก็แล้วกันว่าเอาความรู้ไปพัฒนาตัวเองเอาความรู้ไปสอนกับลูกๆหลานๆเอาความรู้ไปเป็นแบบอย่างไม่มีปัญหาอย่าเนียดว่าเอาความรู้ไปข่มกันนะไม่ได้นะท่านเนียดว่าเอาความรู้ไปข่มกันเนี่ยไม่ได้บุญนะของเราเนี่ยจะอะไรเพิ่มบุญลดบาปแต่ถ้าเอาความรู้ไปข่มกันเนี่ยมันอะไรนะลดบาปเพิ่มบุญไม่ใช่ลดบุญเพิ่มบาปเพราะนั้นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจกับพวกเราว่าเมื่อเราออกเดินทางไปแสวงหาวิชาความรู้จะไปที่ใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์เตรียมรางวัลไว้ให้ท่านนบีบอกว่ามันซาละกะตอรีกอนยัลตามิซูฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลันญันนะห์ใครก็ตามที่ออกเดินทางไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ล็อกเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเด็กเสมอไปไม่ใช่ใครก็แล้วแต่ที่เราออกเดินทางเนี่ยอย่างที่เรามาเนี่ยก็ถือว่าใช่นะออกเดินทางไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้หรือแม้กระทั่งเอาละอย่างที่เราส่งลูกส่งหลานไปเรียนต่างประเทศนั่นก็ใช่เพราะอันนั้นไปไกลการไปเรียนต่างประเทศนี่กดดันพอสมควรนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะง่ายนิดนึงเพราะว่ามันสื่อสารกันสมัยผมสมัยบอกสมัยนี่มันดูอายุยังไงไม่รู้นะสมัยรัชกาลหนุน2533อันนั้นคือปีที่ไปเรียนที่อินเดีย2533ถามว่าสมัยนั้นเนี่ยไอการจะติดต่อสื่อสารกับที่บ้านทำยังไงมีทางเดียวจดหมายและจดหมายนี่เดินทางกี่วันรู้ไหมฮะเมืองไทยไปอินเดีย7วันนี่คือระยะเวลาในการเดินทางของจดหมายแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเรารับจดหมายจากที่บ้านเสร็จเราก็ต้องนั่งวิเคราะห์ต้องอ่านต้องแล้วเราจะเขียนอะไรกลับมาหาที่บ้านดีขออีก7วันพอเขียนอีก7วันส่งมาที่บ้านเป็น21วันแปลว่าไปกลับ21วันที่บ้านเพิ่งจะรู้ว่าสบายดีเพราะที่บ้านอาจจะต้องถามว่าสบายดีหรือเปล่าไอ้เราตอบกลับมานี่21วันต่อมาเพิ่งจะรู้ว่าสบายดีไม่แน่เขาเพิ่งจะรู้ว่าสบายดีแต่ตอนนั้นเราเป็นไข้ไปแล้วก็มีใช่ไหมแต่สมัยนี้มันมีโทรศัพท์ใช่ไหมมันมีมือถือมันมีไลน์คนคุยกันทุกวันบางคุยกันทั้งวันจนกระทั่งที่บ้านบอกมึงไม่ต้องโทรมาก็ได้นานๆบ้างเถอะใช่ไหมเล่นโทรมาอย่างก็อยู่ปากซอยเงี้ยมันโทรทุกวี่ทุกวันเลยใช่ไหม เดี๋ยวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็อาจไม่ต้องรับรู้ความรู้สึกแบบนี้แต่สมัยผมบอกให้เลยกดดันมากแต่ติดต่อที่บ้านคือวิธีนี้แล้วก็ใกล้ๆที่จะจบตอนที่ผมเรียนน่ะประมาณ6 ปีหลังจากนั้นโทรศัพท์เพิ่งมีโทรศัพท์ระหว่างประเทศนะ1 นาทีเท่าไหร่รู้ไหมครับ1 นาทีเนี่ยประมาณตีว่า60 รูปีตอนนั้นน่าก็อยู่ที่ประมาณ50กว่าบาทถามว่า50กว่าบาทสำหรับเราหรือ60 รูปีเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเรากินได้สบายๆคือ2 วันนี่ก็คือมีข้าวมีชามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกนะเพราะนั้นเราเลยต้องนี่ไว้เลยนะต้องจดไว้เลยว่าถ้าโทรกลับบ้านเนี่ยต้องพูดอะไรบ้างสลามอะลัยกุมสบายดีนะครับขอตังค์เพิ่มครับแค่นี้ครับสลามอะลัยกุม นั่นไปแล้ว30 วินะเห็นไหมนี่อันนี้คือสมัยก่อนแปลว่ามันต้องใช้ความอุตสาหะไงมันต้องกดถูกกดดันโอ้แล้วก็บางคนเป็นโรคซึมเศร้าเอาง่ายๆเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะมันไกลบ้านไงพอไกลบ้านปุ๊บมันก็คิดถึงมันไม่ได้มีโอกาสเห็นหน้าเห็นตาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใครจะมาบอกว่าคิดถึงแบบพอไกลบ้านนี่ไม่ได้แล้วนะเปิดโทรศัพท์มากระโผล่มาในหน้าจอแล้วนะมันอาจจะไม่ได้เห็นตัวจริงแต่ถามว่ามันเห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่เอาล่ะยังไงก็ตามเมื่อมันมีความลำบากอัลลอฮ์เตรียมรางวัลไว้ให้เพราะฉะนั้นในหะดีษนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้ด้วยการทำให้เส้นทางสู่สวรรค์ของเขานั้นง่ายดายนั่นแปลว่าเรามีเจตนาที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่แน่นอนว่าไอ้สวรรค์เนี่ยในหะดีษนบีบางบทก็บอกว่ามันไม่ได้ถูกโรยไว้ด้วยกีบกุหลาบไงมันก็มีขวากหนามมีบททดสอบมีอะไรต่างๆมากมายที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้กับเราได้คือการที่เราออกแสวงหาวิชาความรู้แล้วเราลำบากกับการเรียนรู้อันนั้นกว่าจะได้มากว่าจะเข้าใจเรื่องราวของศาสนามันก็จะไปลบล้างกันทำให้ความง่ายดายมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอันนี้คือประตูบานที่2เดี๋ยวอีก58 บานนะ บานที่3ครับบาบูซิกริลละประตูแห่งการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรำลึกถึงอัลลอฮ์แน่นอนว่ามันคือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าของเราถามว่าถ้าเราคุ้นเคยกันเวลาเราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือยากไหมไม่ยากเหมือนกับคนคุ้นเคยคนรู้จักเรารู้เขาเป็นใครนะไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เขาเดือดร้อนเราก็คงต้องช่วยเราเดือดร้อนเขาก็คงต้องช่วยนั่นเพราะอะไรเพราะสนิทกันแล้วเพราะนั้นถ้ายิ่งเราสนิทกับเจ้าของเจ้าของสวรรค์เจ้าของความบททดสอบเจ้าของรางวัลแน่นอนว่าถ้าเราสนิทกับพระองค์ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้รับการช่วยเหลือและเราก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็รางวัลที่เราจะได้เนี่ยดีกว่าเงินทองใดๆทั้งสิ้นแน่นอนว่าความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าบอกถามว่าชีวิตแบบไหนสบายก็ต้องชีวิตที่มีเงินทองเนาะชีวิตที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในดุนยาเราก็ต้องนึกแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าหากว่าเราผูกพันกับอัลลอฮ์เราอาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนกับที่เรากล่าวมาในข้างต้นแต่เราจะสุขใจเพราะนั้นสุขใจเนี่ยมันเขาเรียกนะมันดีกว่าใดๆทั้งหมดอยู่แล้วคนที่มีจิตใจที่งดงามคนที่มีจิตใจที่มีความสุขถามว่าจนก็สุขได้ไหมได้ถ้ายิ่งรวยอัลฮัมดุลิลละห์นะคนรวยนี่เขาต้องมีความสุขอยู่แล้วแหละแต่สุขแล้วต้องอย่าลืมอัลลอฮ์นะเพราะถ้าลืมอัลลอฮ์มาอะไรขาดทุนทันทีเลยรวยในดุนยาแต่ขาดทุนในอาคิเราะห์อันนี้ก็แย่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าดุนยาก็จนอาคิเราะห์ก็จนอันนี้นี่เขาเรียกอะไรนะดับเบิลนะดับเบิลอะไรก็ไม่รู้แหละเติมเอากันแล้วกันใช่ไหมเพราะนั้นเอาล่ะไม่เป็นไรในดุนยาจะจนจะรวยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออะไรต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ก็แล้วกันถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยให้เราลำบากเราก็สบายใจได้ให้เรามีน้อยเราก็พอเพียงได้เพราะอะไรเพราะท่านนบีบอกว่าคอยรุ่นกินากินันนัฟส์ความร่ำรวยที่แท้จริงก็คือจิตใจที่พอเพียงไม่ได้หมายความว่าต้องมีตังค์เยอะโอ้ถ้าบอกว่าต้องมีตังค์เยอะๆแล้วหมายถึงความร่ำรวยเจ้าสัว ที่มันเป็นเจ้าของอะไรต่ออะไรมากมายมันพอยังแสดงว่าทำไมแสดงว่ายังไม่รวยยังไม่รวยนะในหะดีษของท่านนบีพูดถึงเรื่องของการลำลึกถึงอัลลอฮ์บอกงี้อะลาอุนับบิอุกุม บิไคริอามาลิกุมวะอัซกาฮาอินดามาลิกิกุมวะอัรฟะอิฮาฟีดารอญาติกุมวะไครุลละกุมมินอินฟากิซซะฮะบิวัลวะรอกท่านนบีบอกเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านถึงการงานของพวกท่านซึ่งถือว่าเป็นการงานที่ดีที่สุดเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจที่สุดณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการงานที่จะอยู่ในตาช่างแห่งความดีเนี่ยถือว่าอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดเลยแล้วก็ดีกว่าการที่พวกท่านบริจาคเงินและทองเสียอีกปกติบริจาคดีไหมดีสิบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺเพราะวัดใจอยู่แล้วคนจะบริจาคนี่ต้องใจถึงไอ้เงินถึงก็ตั้งหากอยู่แล้วคนจะบริจาคต้องใจถึงไอ้แล้วก็เงินถึงด้วย แต่ถ้าซะกาตเนี่ยซะกาตมันจะมีอยู่2ถึงซะกาตก็คือรอบปีถึงจำนวนถึงรอบปีก็คือ1ปีจำนวนก็คือตามเขาเรียกนิสอบภาษาอาหรับเรียกนิสอบคือจำนวนประมาณ6บาททอง6บาทนั่นแหละแปลว่า2อย่างต้องถึงแต่ถ้าบริจาคละเอาเรื่องเดียวเลยอะไรถึงใจถึงพอใจถึงเนี่ยบริจาคได้เลยเพราะมันไม่ถูกกำหนดไงว่ามันเท่าไหร่มีน้อยให้น้อยมีมากให้มากหรือมีน้อยจะให้มากก็เอาสิใจถึงขนาดนั้นก็ว่าไปเพราะคนใจถึงเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมใครอ่ะท่านอบูบักรไงใช่ไหมใจถึงให้แบบหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวแล้วบอกว่าไงนบีถามเหลืออะไรไว้ให้ที่บ้านมั่งอ่ะอัลลอฮ์รอซูลท่านอุมัรอิบนุคอตตอบว่าใจถึงเหมือนกันนะแต่ยังครึ่งหนึ่งนะเหลือไว้ให้ที่บ้านครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเอาอ่ะใจถึงตามอัตภาพด้วยนะฉันน่ะใจถึงอยากจะบริจาคสักล้านหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมีอยู่5 บาท ไม่เอาเอาเขาเลยเอาที่มันเป็นไปได้ที่มันเป็นไปได้นะเพราะนั้นฮะดิษนบีจึงบอกว่าเอาไหมถ้าจะบอกให้ดีกว่าอะไรดีกว่าการบริจาคเงินทองซะอีกแล้วก็ดีกว่าการที่พวกท่านเนี่ยไปรบในหนทางของอัลเลาะห์ดีกว่าการออกญิฮาดเอาง่ายๆดีกว่าการออกญิฮาดอีกนะญิฮาดนี่ทางเข้าสวรรค์แบบทางด่วนใช่ไหมสมมุติว่าคนออกญิฮาดแล้วเสียชีวิตเข้าสวรรค์เลยมันจะมีบาปอยู่แค่เรื่องหนี้สินเท่านั้นแหละที่จะต้องมาเคลียร์ถ้าบาปอื่นเนี่ยไม่ต้องแล้วเข้าเลยนะเพราะนั้นท่านนบีบอกสิ่งที่มันดีกว่าที่กล่าวมาข้างต้นดีกว่าการบริจาคเงินทองดีกว่าการตายชะฮีดคืออะไรอ่ะก็ละซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ผูกพันกับอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นประโยคซึ่งเราได้ยินกันอยู่เป็นประจำและมันเป็นประโยคที่หลายๆคนก็มองว่ามันก็ไม่ได้ยากอ่ะจนกระทั่งหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามไงพอมันไม่ยากปุ๊บเราก็นึกว่าไม่สำคัญจริงๆสำคัญนะเพราะไอ้แต่ละประโยคมันแสดงถึงการที่เรายอมรับในความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์ยอมรับในความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นี่แปลว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์จากบรรดาสิ่งถูกสร้างบรรดาภาคีทั้งหลายซึ่งไอการกล่าวแบบนี้เนี่ยเราสมควรจะต้องรู้ความหมายไว้ด้วยมันจะได้ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าไอที่กล่าวแล้วหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยอะไรอัลฮัมดุลิลละมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่เวลาเรากล่าวประโยคต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นด้วยนะเพราะว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แต่พอเกิดอะไรหน่อยปุ๊บโวยวายตลอดหรืออัลฮัมดุลิลละมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่พอถูกมีดบาดหน่อยโวยวายตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะนั้นไอการกล่าวเนี่ยต้องรู้ความหมายด้วยมันประโยคเยอะแยะเลยครับที่เป็นการให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ประโยคนี้ดีนะประโยคนี้จะเป็นการปฏิญาณตนเลยฝึกไว้ฮะฝึกไว้บ่อยๆท่องไว้บ่อยๆเพราะอะไรเพราะมันต้องอยู่กับเรายันไหนเลยยันตายนะประโยคนี้ต้องอยู่ยันตายนะประโยคนี้เนี่ยเวลาจะตายเนี่ยต้องเอาไปด้วยนะเพราะอะไรนบีบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายมาถึงและประโยคสุดท้ายของเขาคือประโยคนี้แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แค่นี้ด้วยนะไม่ต้องมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์เอาแค่นี้เลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะนั้นเราจึงเห็นว่าคนใกล้ตายเขาให้สอนประโยคนี้และไม่ต้องให้พูดอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไม่ต้องถ้าดูว่าเขาไม่รอดแน่สอนประโยคนี้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะพยายามให้เขาผูกพันกับประโยคนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาท่องได้ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆท่านน่าจะเคยนั่งเฝ้าคนใกล้เสียชีวิตนะเขาก็สื่อสารกับเราไม่ได้แล้วแหละใช่ไหมขาแข้งอะไรก็ขยับไม่ได้ละอาจจะมีตาที่ลืมอยู่บ้าง หรืออาจจะลืมเป็นบางครั้งแต่มันก็เหมือนกับว่าปากเนี่ยเขาก็พูดไม่ได้ละเพราะนั้นบางคนเขาก็เลยใช้การกระซิบแล้วก็พยายามจะสื่อสารว่าถ้าเข้าใจไงก็กระพริบตานะหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขารู้ว่าให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยรับทราบรับรู้อันนี้คือสิ่งที่นบีสอนว่าให้อยู่กับคนใกล้ตายนะไม่ต้องไปถามเรื่องมรดกนะที่ตรงนั้นจะให้ใครไอ้เงินทองจะให้ใครไม่ต้องเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์วางไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์วางเรื่องอะไรไว้ให้แล้วเรื่องการแบ่งมรดกแล้วไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันนะเพราะถ้าทะเลาะกันเนี่ยคนตายก็ลำบากด้วยใช่ไหมนั่นกับใครแหละนั่นกับพ่อเราแม่เราพอตายไปแล้วลูกๆมาทะเลาะกันก็เรื่องมรดกมันใช่เรื่องไหมล่ะก็ไม่ต้องนะเพราะอะไรเพราะฮุกกลมของอัลลอฮ์วางไว้หมดแล้วอัลลอฮ์วางไว้เรียบร้อยแล้วใครได้เท่าไหร่อะไรยังไงปฏิบัติตามนั้นแล้วทุกอย่างชีวิตจะได้มีความจำเริญนะครับเพราะนั้นลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการลำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เราเนี่ยยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยกับประโยคไหนก็ได้ที่เราสามารถจะกล่าวได้นี่เป็นประโยคและอาจจะด้วยกับการอ่านกุรอานก็ได้เพราะการอ่านกุรอานก็ถือเป็นซิกรุลลอฮ์เนื่องจากกุรอานเป็นอะไรอ่ะเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ยิ่งอันกุรอานด้วยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสของคนทุกคนอยู่แล้วลองดูนะคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่บรรดา นบีเนี่ยมีเยอะนะที่เด่นๆก็มีเตารอดอินยีนซะบูตแล้วก็กุรอานนี่แหละแต่ถามว่าคัมภีร์เล่มอื่นเนี่ยอ่านได้บุญไหมไม่ได้บุญอ่านไม่ได้บุญและไม่ได้รับการค้ำประกันจากอัลลอฮ์ด้วยว่าอัลลอฮ์จะรักษาแต่อันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอินนาละฮูลาฮาฟิรูนและเราจะรักษาอันกุรอานอันนี้เอาไว้ยันไหนเลยยันกิยามะห์แปลว่ากุรอานที่เราอ่านกันอยู่คือกุรอานที่สมบูรณ์แล้วแล้วไม่ต้องไปเชื่อตามศาสนาอะไรไม่รู้ศาสนาเขาเรียกศาสนาชีใช่ไหมที่เขาบอกกุรอานมันไม่สมบูรณ์อ่ะมันหายไปอ่ะสุเราะห์มันหายไปอายะห์มันหายไปแล้วตอนนี้ออกคลิปมาด่านะด่าปากดีด้วยหน้าตบปากยังไงไม่รู้ใช่ไหมดูบ้างเปล่าใครที่บวชวันอาชูรอขอให้อัลลอฮ์สาปแช่งพวกมันดูมันเราเรียกว่าเราเขาเรียกมันจะมีกลุ่มที่อุลามะเขาแยกเอาไว้ถ้ากลุ่มเนี้ยอุลามะให้สิ้นสภาพเพราะมันมีหลายกลุ่มใช่กลุ่มนี้แหละถ้ากลุ่มเนี้ยเขาถือว่าไม่ใช่มุสลิมเพราะนั้นเราจึงไม่ให้เครดิตไงเราถือว่าศาสนาเขาไม่ใช่ศาสนาเรานึกออกนะศาสนาเขาไม่ใช่ศาสนาเราเพราะนั้นอิสลามมีนิกายไหมไม่มีนะไม่ใช่มันนิกายซุนนีนิกายนั้นนิกายนี้ไม่มีนะอิสลามมีอันเดียวเลยแต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้แปลว่าไม่ใช่อิสลามก็แค่นั้นนะเพราะนั้นเขาแช่งเราแล้วนะถือสิ้นอดกันหรือเปล่าวันที่10ที่ผ่านมาแต่เราไม่ต้องไปแช่งกลับนะไม่ต้องไปแช่งกลับเพราะเราทำตามแบบอย่างนบีเขาถึงบอกว่ามีอยู่3กลุ่มในวันที่ผ่านมากลุ่มที่1ดีใจเฉลิมฉลองเพราะวันที่10ก็คือพวกยิวกลุ่มที่2เสียอกเสียใจพวกชีนี่แหละนะกลุ่มที่3ปฏิบัติตามแบบอย่างนบีคือพวกเราเพราะนบีถือศีลอดในวันที่10และเนียดว่าจะถือศีลอดในวันที่9เราก็เลยเอา9กับ10อุลามะบางท่านก็บอกอีกหะดีษนึงว่าที่นบีบอกว่าให้ถือศีลอด1วันก่อนนั้นหลังวันก่อนนั้นก็กลายเป็น9 10 11ได้ทั้งหมดครับ9 10 11ได้90ได้10 11ได้10อย่างเดียวได้ไอ้ส่วนมันจะด่ามันจะแช่งไม่ต้องสนใจเพราะถ้ามันไม่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์อนุมัติเดี๋ยวมันก็กลับไปหามันเองมันไม่มาหาเราหรอกเหมือนเราไปว่าใครเขาอะไปด่าเขาเปล่าเลยถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นใครเป็นน่ะเราสิครับถูกไหมมันก็จะกลับมาหาเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นระวังถึงได้บอกให้เราระวังไงอย่าไปกล่าวหาอย่าไปว่าร้ายอย่าไปฟิตนะใครเพราะถ้าเขาไม่เป็นเราเป็นไงเพราะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับทีนี้ประการต่อมาครับบานต่อมาบานที่4ทำความดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเราทำและเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นต้องนึกอย่างนี้เวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งนึกไว้ด้วยว่ามันจะต้องมีคนมองเราเพราะนั้นถ้าเราทำเราต้องเป็นต้นแบบที่ดีในหะดีษบางบทนบีบอกว่าใครก็ตามที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วคนอื่นทำตามเป็นยังไงเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับของคนนั้นด้วยเราก็ได้เขาก็ได้นะเราไม่ได้เอาเขามานะไอ้คำว่าได้เหมือนเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไปเอาของเขามาเปล่าเขาได้เท่าไหร่ก็ของเขาไปแต่เราได้เหมือนกับเขาด้วยเพราะเขาทำเนื่องจากเอาเราเป็นต้นแบบด้วยเหตุนี้เนี่ย ผู้ศรัทธาถึงต้องระวังให้ดีแล้วเราอย่าคิดว่าสิทธิ์ของเราเราจะทำยังไงก็ได้เหมือนกับบรรดาดาราทั้งหลายที่เขาชอบพูดน่ะเวลาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีคนก็จะบอกโจมตีว่าทำไมคุณเป็นคนของสังคมทำไมเขาบอกเขาเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาอ่ะแต่อิสลามใช้แบบนี้ไม่ได้นะอิสลามเราต้องตระหนักเสมอว่าเมื่อเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนอื่นเขาเห็นแล้วคนอื่นเขาทำตามแปลว่าเรารับผิดชอบเขาด้วยถ้าของดีเราได้บุญถ้าของไม่ดีเอาบาปไปด้วยเพราะอะไรก็เราเป็นตัวอย่างไงอ้าวถามว่านู่นเลยย้อนกลับไปนบีอาดัมลูกอ่ะสองคนน่ะเขาจะรู้ไหมว่าไอ้คนรุ่นหลังๆเนี่ยจะตามแบบเขาแล้วสุดท้ายแล้วเขารับบาปด้วยอ่ะใช่ไหมที่นบีบอกว่าสองคนไงพี่ฆ่าน้องอ่ะกอบินกับฮาบินแล้วทุกครั้งที่มีการฆ่าบาปของไอ้คนเนี้ยมันก็บาปไหมบาปแล้วบาปไปหาใครด้วยไปหาเขาด้วยเห็นไหมเพราะนั้นถึงบอกไงว่าตัวอย่างที่ดีเราก็ได้บุญตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็ได้บาปด้วยท่านนบีจึงบอกว่ากุลุมาอารูฟินซอดะกอวัดดาลูอาลาอัลันไคริกาฟาอิดีฮีทุกอย่างที่เป็นความดีมันเป็นซอดะกอได้และใครก็ตามที่ชี้แนะชี้นำให้ทำความดีเขาก็จะได้ผลบุญเสมือนคนที่ทำความดีนั้นด้วยเห็นไหมถึงบอกว่าเราจะมาบอกว่าสิทธิเสรีภาพฉันจะทำยังไงก็ได้เรื่องของฉันฉันจะแต่งตัวยังไงก็ได้ฉันจะพูดจายังไงก็ได้ถ้าใครก็ตามที่มันมาเอาเราเป็นเขาเรียกไอดอลใช่ไหมเอามาเป็นตัวอย่างอ่ะโอ้แบบแต่งเนื้อแต่งตัวก็แบบเราพูดจาอะไรก็แบบแบบเราบ้าๆบอๆก็แบบเรานั่นแหละเรารับไปด้วยเพราะอะไรเพราะมันเอาตัวอย่างไปจากเราเอาตัวอย่างไปจากเราเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีนะไปเร็วนิดนึงนะบานที่5นะบานที่5บานที่5ก็คือประตูแห่งการดะอวะห์นั่นหมายความว่าเราต้องทำหน้าที่ในการให้ความรู้กับใครได้บ้างมีโอกาสก็เชิญชวนและการดะอวะห์ที่ดีที่สุดอย่างทุกท่านเนี่ยเป็นนักดะอวะห์ได้แล้วนะเพราะอย่าลืมว่าเราคุมฮิญาบปั๊บเราออกนอกบ้านเขารู้ว่าเราคือเป็นมุสลิมใช่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็รู้ว่าเป็นมุสลิมและยิ่งถ้าเราแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะแต่งแบบนี้มั่งเว้ยเพราะหลายคนเขาก็แอบอิจฉานะแอบอิจฉาเรานะเสื้อผ้าเราก็ไม่ราคาก็ไม่ได้สูงแถมบางทีใส่แล้วดูดีกว่าเขาอีกของเขาเนี่ยน้อยชิ้นด้วยแล้วก็จำนวนอะไรนะเนื้อผ้าก็น้อยด้วยแถมราคาสูงด้วยนะบางตัวหนูเป็นหมื่นเลยนะคืบเดียวเองเป็นหมื่นไปแล้วอะไรก็ไม่รู้แพงของเราเนี่ยคงไม่เท่าไหร่ให้เต็มที่ไม่เกินหลักพันหรือเกินอย่าเกินเลยนะอย่าเกินเลยนะเอามีเกินด้วยนะไม่ถ้ามาเรียนอย่าให้เกินเอาไว้ไอ้ที่เกินเอาไว้มันอีดนู่นมาเรียนอย่างนี้เอาแค่หลักพันพอแต่ถ้าหากว่า 4-5 พันหรือว่าหลักหมื่นเอาไว้วันอีดอันนั้นเพราะให้มันอะไรนะให้มันเฉลิมฉลองวันอีดหน่อยเพราะนั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นตัวอย่างได้เราเป็นนักดาอีได้เป็นนักทำงานศาสนาได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโต๊ะครูนะเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยเราจะประกาศศาสนาเราจะไปอะไรยังไงอ่ะแค่เราออกจากบ้านมาเนี่ยคนเขาก็มองว่านี่คือมุสลิมเราก็ได้บุญแล้วถือเป็นดาอีได้เป็นนักดาอีได้ยังได้แล้วนะครับเพราะเขารู้ว่านี่คือรูปแบบของเราแต่ถ้าเราออกจากบ้านแล้วไม่คุมหัวสิแล้วเขาเมื่อก่อนมันคุมหัวแล้วทำไมตอนนี้ไม่คุมหัวไปแล้ววะหรือว่ามันคุมก็ได้ไม่คุมก็ได้อันนี้เราบาปแน่นอนแล้วเพราะมาทำให้เขาสับสนแล้วไงเดิมทีเขาเข้าใจว่าอิสลามต้องแบบนี้แบบนี้แต่วันนี้เราพอเราไม่คุมฮิญาบแล้วเขาเริ่มเข้าใจเขาเริ่มสับสนว่าหรือว่ามันมีหลายแบบ เห็นไหมเพราะนั้นดาอีนะเป็นนักดาอีมันดาอาอิลาฮุดากานะละฮูมินันอัจริมิสลูอูจูลิมันตาเบอาฮูลายันกุสุดาลิกามินอูจูลิฮิมชัยอาบท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่การได้รับทางนำเขาจะได้ผลบุญเหมือนคนที่ปฏิบัติตามด้วยโดยที่ผลบุญของคนนั้นไม่ได้พร่องไปแปลว่าเราไม่ได้เอาบุญของเขามาเราได้บุญด้วยกับการที่เราเป็นตัวอย่างให้กับคนเหล่านั้นนี่ไงเพราะฉะนั้นทำงานศาสนาเป็นนักดาอีเราเป็นได้ทุกคนครับไม่ต้องเป็นนักวิชาการไม่ต้องเป็นโต๊ะครูเสมอไปนะเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้วิชาความรู้เนี่ยหะดีษบทหนึ่งนบีให้กำลังใจนบีบอกว่าบัลลิกูอันนีวะเราอายะตันจงเผยแผ่จากฉันแม้ว่าท่านรู้เพียงหนึ่งอายะก็ตามนั่นหมายถึงแค่ไหนก็ได้ที่เรามีความรู้แต่นิดนึงว่าเราต้องท่องแท้นะต้องชัดเจนในเรื่องนั้นนะแล้วต้องมีที่มาที่ไปไม่เอาสาเฮ้ยฉันคิดว่าถูกฉันคิดว่าได้ไม่เอา มันจะต้องมีตัวบทรับรองเพราะอย่าลืมเราหวังผลไงถ้าเราทำแล้วเราต้องได้บุญคนอื่นทำเราก็ต้องได้บุญด้วยเพราะนั้นตรงนี้ต้องชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เราบอกเขาต้องมั่นใจว่าถูกต้องมั่นใจว่าถูกก็ไม่ยากฮะก็เรียนสิครับก็เรียนแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าการให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้ไม่ได้ยากเหมือนในอดีตไม่ต้องไปรอจดหมาย21วันแบบผมไม่ต้องนะเห็นนะเพราะนั้นมันสามารถที่จะเรียนรู้ได้เปิดมือถือเนี่ยบางคนยิ่งถ้าวันนี้พอดีเราไม่ได้มีถ่ายทอดสดนะแต่บางที่เขามีถ่ายทอดสดบางคนไม่ได้มาก็เปิดดูได้แต่พอเรากลับไปเล่าเรื่องให้เขาฟังปุ๊บฉันฟังแล้วนี่แล้วก็ไม่แน่นะนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่าไอ้คนที่เราเนี่ยไปสอนเขามุเราฟังอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราเอาไปสอนเขาไอ้คนที่เราไปสอนเขาอาจจะเข้าใจดีกว่าเราก็ได้ฮะดิษนบีบอกอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะเพราะความเข้าใจแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะสังเกตอย่างนี้ก็ได้ว่าเวลาเราเรียนหนังสืออ่ะเราเรียนหนังสือในห้องเรียนเนี่ยเพื่อนเรามีหลากหลายใช่ไหมบางคนพอฟังอาจารย์สอนปั๊บมันเข้าใจเลยบางคนนั่งทบทวนอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยรอวันเวลาผ่านไปสักปีหนึ่งพอมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วและยิ่งบางคนผมเคยแซวกับนักเรียนบางคนเนี่ยปีนี้มันเพิ่งจะเข้าใจของปีที่แล้วเพราะอะไรพอรุ่นน้องมาถามไงมันด้วยความเป็นรุ่นพี่เฮ้ยแกถามฉันต้องตอบให้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาคำตอบไปนั่งทบทวนอ๋ออย่างนี้นี่เองสอนได้ละใช้เวลานิดนึงเห็นไหมล่ะว่าแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ในเรื่องของความเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะนั้นอย่างที่ฮะดีษนบีบอกไงว่าบางครั้งเราไปบอกเขาไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาเอาไปปฏิบัติเขาเข้าใจดีกว่าเราอีกก็ไม่ใช่ปัญหาอย่าไปกลัวนะว่าพอเขาเอาเข้าใจดีกว่าเราแล้วเขาจะได้ผลบุญเยอะเขาจะอะไรได้คุณงามความดีเยอะกว่าเราเขาได้เราได้ไหมเราได้ไหมได้นี่ไงเขาได้เราได้เพราะอะไรเพราะเราสอนเขาเพราะเราบอกเขานี่แหละยังไงมันมีแต่ได้ก็ได้เพราะนั้นการให้ความรู้ไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะครูเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนนะครับอ้าวบานต่อมาบานที่6บาบุลอัมรีบินมาอารูบันนะฮิอานินมุงกัรว่าด้วยเรื่องของการใช้ให้ทำความดีและยับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในวันนี้คือหน้าที่ที่จะต้องมีเขาเรียกมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมอิสลามไม่ได้สอนให้เราอยู่แบบตัวใครตัวมันจะมาบอกให้เรื่องของมันปล่อยมันไปเถอะในมุเกมจะมีการอะไรนะยุ่งกับเรื่องยาเสพติดยังไงเรื่องของมันปล่อยมันไปเถอะได้ไหมไม่ได้มาคืนดูข่าวไหมดูข่าวไหมเนี่ยที่เขาออกอ่ะที่มันจะไปข่มขืนน่ะใช่ไหมแล้วก็จนกระทั่งถูกซึ่งพอไปดูแล้วมันเป็นความรันทดไหมเพราะนั่นคือหมู่บ้านมุสลิมมันเป็นหมู่บ้านมุสลิมแล้วก็แปลว่าในมูเกมนั้นอะไรก็มุสลิมและอะไรเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเรื่องของยาเสพติดไงยาเสพติดที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราแต่มันเกิดขึ้นที่บ้านคนอื่นแล้วเราก็บอกว่าไงช่างมันได้ไหมไม่ได้นั่นแปลว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขนี่นะพอปัญหามันเกิดเราจะเห็นว่ามันก็โยงใยกันถึงทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่ว่าเกิดในบ้านใครบ้านมันที่ไหนล่ะมันเกิดกับสังคมเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นที่น่าอดสูว่าอันนี้คือสังคมมุสลิมด้วยไงถึงได้บอกว่าพอพูดเรื่องยาเสพติดปุ๊บเนี่ยเราจะบอกตัวใครตัวมันไม่ได้นะแล้วก็มุสลิมกับยาเสพติดเนี่ยค่อนข้างจะเด่นด้วยทีเพราะอะไรเพราะมุสลิมไม่กินเหล้าไงกินเหล้าไม่ได้บาปเรากินเหล้าไม่ได้บาปเราไปเอาอย่างอื่นหมดเลยยาบ้าก็เอากระท่อมก็เอากัญชาก็เอาเพราะกินเหล้าบาปไงไปท่องอยู่อย่างเดียวว่ากินเหล้าบาปแต่อย่างอื่นเอาทุกอย่างเลยพอสังเกตดูได้สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยเขาไม่เคยมีเขาจะไม่มีอย่างอื่นแทนเขาจะไม่มีเกี่ยวกับกินกับเหล้าเกี่ยวกับเหล้าเกี่ยวกับยาไอเกี่ยวกับอะไรที่มันไฮโซหน่อยอ่ะแต่ของเรานี่โลโซไงเราพวกโลโซแล้วเอาของเก็บทุกอย่างใช่ไหมไปดูได้ถามว่าถ้ามียาเสพติดพวกนี้ก็แปลว่ามันจะอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันน่ะยาบ้าก็เอากัญชาก็เอากระท่อมก็เอานะส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินเหล้าพวกนี้เพราะอะไรเพราะเหล้าทำไมบาปเราท่องมาตั้งแต่เกิดเลยเหล้าบาปพอสุดท้ายแล้วเอาทุกอย่างเลยที่ไม่ใช่เหล้าเพราะอะไรเขาคิดเอาเองว่าไม่บาปไงคิดเอาเองว่าไม่บาปแต่มันบาปไหมอ่ะมันก็ต้องบาปอยู่วันยังข้ามมาแหละเพราะมันคือฮุกกลมของอัลลอฮ์มันคือฮุกกลมของอัลลอฮ์เพราะนั้นเวลามันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ย มันก็เลยโยงใยแล้วก็พัวพันถึงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันอย่ามาคิดว่าเฮ้ยมันธุระไม่ใช่อย่ามาคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่นะวัตตะกูฟิตนะตัลลาตูซีบันนัลละดีนะซอละมูมิงกุมคอสซะจงระวังการลงโทษที่จะไม่เกิดขึ้นกับคนชั่วอย่างเดียวแต่มันจะเกิดขึ้นกับใครด้วยอ่ะกับคนดีด้วยคนดีที่คิดว่าธุระไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่ลูกหลานฉันไม่ใช่ญาติโกโหติกาฉันไม่ใช่นะอะไรก็ตามที่เราทำได้มันต้องมีส่วนร่วมมาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างหะดีษท่านนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูไกยิดฮูบียาดีฮีฟาอิลลัมยัสตาติฟาบีลิซานีฮีฟาอิลลัมยัสตาติฟาบีกัลบีฮีวะซาลิกะอัดอาฟุนอีมานหะดีษบทนี้เราวะฮุมุสลิมุนท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เห็นความชั่วเห็นความไม่ถูกต้องเห็นการฝ่าฝืนที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่เราอยู่ด้วยมันเห็นแล้วเราอยู่ด้วยเพราะนั้นฟันยูไกยิดฮูบียาดีฮีจงเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือด้วยกับอำนาจถ้าเรามีความสามารถถ้าเรามีอะไรล่ะมีหน้าที่ถ้าเราเป็นพ่อบ้านเราเป็นผู้พิพากษาเราเป็นอิหม่ามเราเป็นประธานชุมชนประธานชุมชนแล้วกันนะอยากเป็นกันอยู่ประธานชุมชนนะพอเป็นแล้วก็เราวุ่นวายกันไปหมด ไม่เป็นไรเป็นอะไรก็เป็นได้ฮะไม่มีปัญหาหรอกเราเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าเราเป็นมุสลิมด้วยก็แล้วกันเพราะทุกหน้าที่ที่เกี่ยวพันกับชีวิตเรามันคือทุกหน้าที่ที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์เราจะเป็นอิหม่ามแล้วก็ถูกสอบสวนเราจะเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็ถูกสอบสวนเราจะเป็นพ่อบ้านเราก็ถูกสอบสวนเราจะเป็นโต๊ะครูเราก็ถูกสอบสวนเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เราถูกสอบสวนหมดแหละครับเพราะท่านนบีบอกกุลูกุมรออินว่ากุลูกุมมัสอูลุนอัลรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่ทุกหน้าที่ถูกสอบสวนเพราะนั้นตระหนักตรงนี้ให้เยอะว่าเป็นใครก็ได้แต่ต้องพร้อมรับการสอบสวนด้วยนะทีนี้พอเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เลยต้องทำไมทำอะไรได้ก็ทำยับยั้งได้ด้วยกับมือก็ทำหน้าที่ซะแต่ถ้าไม่ได้เพราะคนเรามันไม่ได้เท่ากันเสมอไปก็ลดลงมาหน่อยฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบีลีซานิฮีสเต็ปที่2ขั้นที่2ใช้ลิ้นคุยกันได้ไหมแนะนำกันได้ไหมบอกกล่าวกันได้ไหมตักเตือนกันได้ไหมนะเพราะนั้นอย่างผมเป็นโต๊ะครูเนี่ยผมก็มีหน้าที่พูดผมก็พูดทุกวันเนี่ยพูดใครมันจะเกลียดก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเป็นหน้าที่เราต้องพูดใช่ไหมขนาดพูดมันยังเยอะเลยเราไม่พูดดิก็สมยอมไม่ได้นะเวลาความชั่วมันเกิดขึ้นแอคชั่นมันต้องเกิดจากเราบ้างใจต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ต้องไม่ยอมรับคือปากเราถ้าพูดไม่ได้ก็ดูด้วยนะอย่าไปพูดสุ่ม 4 สุ่ม 5นะเดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมเพราะนั้นก็ดูขั้นตอนของเรานะทำอันไหนได้1เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือทำได้ไหมถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยกับอะไรด้วยกับลิ้นถ้าไม่ได้อะไรอีกด้วยกับหัวใจหมายความว่าไงหัวใจที่ปฏิเสธการกระทำแล้วขอดุอาให้เขาได้รับทางนำไม่ใช่ไปแช่งมันนะไม่ใช่ AI ก็จะแช่งมันอย่างเดียวขอให้มันอะไรนะชิบหาไม่เจออยู่ใช่ไหมไม่ต้องนะไม่ต้องเพราะอะไรอัลลอฮ์ตัดสินเองครับเรามีหน้าที่ว่าเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเวลาผมเข้าซอยนี้ใช่ไหมผมก็จะเปิดกุรอานฟังอัลลอฮุมะอัสลิฮะซันมะกานโอ้อัลลอฮ์ขอให้สถานที่แห่งนี้มันดีขึ้นด้วยเถิดเพราะอะไรเราไม่มีหน้าที่ไปแช่งเขาไงอัลลอฮ์ตัดสินเองนะครับอัลลอฮ์ตัดสินเองเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการในการที่จะได้อะไรล่ะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วจะได้เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเราควรที่จะต้องมีอะไรล่ะมีหน้าที่ร่วมกับสังคมเราจะไม่อยู่แบบตัวใครตัวมันถ้าอยู่แบบตัวใครตัวมันนู่นเดี๋ยวไปอยู่วันกิยามะฮ์นู่นนะเวลาตายไปแล้วเนี่ยมาจากกิยามะฮ์เนี่ยตายไปกับตัวใครตัวมันแล้วฮะเราจะไปดึงใครมาช่วยก็ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องช่วยกันก่อนนะครับตอนนี้ต้องแนะนำกันก่อนเพราะนั้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องพยายามตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแล้วกันบานสุดท้ายได้7บานวันนี้ทำดูดีละบานสุดท้ายนี่ให้หน่อยง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะบานสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานและตะดับบุรตะดับบุรแปลว่าใครควรไต่ตองนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่เราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ไม่ยากโอกาสที่เราจะให้อัลลอฮ์ลดบาปก็ไม่ยากหนึ่งในนั้นคืออ่านกุรอานให้เยอะเข้าไว้อ่านกุรอานเยอะๆนะครับอ่านแล้วมันจะได้คล่องนะเพราะถ้าอ่านไม่เยอะนานๆอ่านทีไม่คล่องสะกดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมอัลิฟอาลามสุกุลอัลฮาอามีมสุกุลฮัมดานอูดูอัลฮัมดูลามอีลามสะกดไงวะเห็นไหมล่ะถ้าเราไม่อ่านบ่อยๆมันลืมแล้วกุรอานนี่ขี้งอนมากเอากระทั่งว่าไอ้ต้นที่เราคล่องกันอยู่ดีๆนี่แหละนานๆ3-4 เดือนมาอ่านอีกทีเนี่ยตะกุกตะกักแล้วนะเพราะเรา เราไม่อะไรแล้วมันเหมือนกับเราไม่คุ้นชินกันไปแล้วเพราะนั้นในหะดีษของท่านนบีจึงได้บอกว่าอ่านกุรอานให้เยอะๆนะอิกรออุลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟาอินนะฮูยะตียามันกิยามะชาฟีอัลลิอัศฮาบิฮีเพราะในวันกิยามะเนี่ยมันจะมาเป็นสักขีพยานให้กับพวกท่านได้และอีกอย่างการอ่านอัลกุรอานแสดงว่าเราเป็นคนดีเอ้าทำไมอ่ะก็นบีบอกใครรู้กุมมันตาอัลละมันกุรอานนะวะอัลละมะฮูใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานเป็นคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านวันนี้ถ้าใครอ่านกุรอานใครสอนอัลกุรอานต้องให้เครดิตเขานะต้องให้เครดิตเขาว่าเขาเป็นคนดีเพราะอะไรก็นบีบอกคนที่อ่านกุรอานและสอนอัลกุรอานถือว่าเป็นคนดีเราอยากเป็นคนดีไหมล่ะก็ยากไหมไม่ได้ยากไม่ต้องไปสอนใครครับเอาสอนลูกหลานวันนี้มีลูกวันนี้มีหลานวันนี้บอกไม่มีลูกแล้วลูกโตหมดแล้วหลานหรือเอาหลานก็มันจะเป็นต้องหลานสายตรงใครก็ได้ที่มันอยู่กับเราอ่ะมาสอนกุรอานให้เขาถ้าเขาอ่านกุรอานได้พ่อเรากินยาวเลยนะมันจะไปอยู่ในหมวดที่เขาเรียกอินมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ด้วยเพราะเขาอ่านกุรอานได้เพราะใครสอนเพราะเราสอนเราตายอยู่แล้วอยู่ในกุโบร์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วเขาไปถ่ายทอดต่อแล้วใครที่เอาไปจากเขาไปถ่ายทอดต่อมันถึงเราโดยอัตโนมัตินี่ไงเพราะนั้น3อย่างที่เป็นตัวช่วยในหลุมฝังศพซะดะกะตินญาริยะอินมินยุนตะฟะอูบิฮีแล้วก็วะละดินซอลิฮินยะดะอูละฮูซะดะกะห์ทำไว้ความรู้เรื่องของศาสนาสอนไว้อะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆว่าไปนะครับผมเน้นย้ำโดยตลอดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโต๊ะครูแต่ให้เรามีความรู้อย่างมั่นใจในความรู้อันนั้นแล้วเราก็สอนมันจะกลายเป็นเสบียงของเราในหลุมฝังศพแล้วก็ลูกที่ซอแลขอดุอาให้ลูกที่ซอแลก็อาจจะเรื่องยาวนิดนึงเพราะเราจะต้องดูแลเขามาก่อนให้เป็นคนดีและพอเราจากไปโดยอัตโนมัติมันต้องขอดุอาให้เราอยู่แล้วนะครับก็คงได้ไป7 บานนะ7 บานเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์เผื่อจะต่อเรื่องนี้ก็นะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะอาจารย์ก็มาแล้ววะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์